อันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับเรื่องของรายละเอียดโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครับนี่นะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณปิชัยจุลหาวชิระคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วย2คนเนี่ยแถลงข่าวเลยครับนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศกำลังรอคอยประเด็นที่ว่าอ้าวพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในประเทศไทยมีเท่าไหร่ก็ประมาณสัก67-70ล้านคนนะคุณอินทราจารย์นะเพราะว่าอะไรครับมันมีตัวเลขนอกทะเบียนด้วยนี่นะแล้วจะได้เท่าไหร่ครับประมาณการที่จะได้นะครับก็คือว่า60ล้านคนคุณนี่นะแต่ใครจะได้บ้างครับอ้าวพี่น้องประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้านมีทะเบียนบ้านเท่านั้นถึงจะได้นะครับถ้าไม่มีอยู่นอกทะเบียนบ้านนั้นไม่ได้ครับแล้วก็มีสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่เท่าไหร่ครับ16ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือว่า15กันยายนครับตามภาพประกอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 840,000 บาทนะครับสำหรับปีภาษี66ที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน 500,000 บาทครับนี่นะแล้วนั่นครับนอกจากไอ้เงินที่ว่านี้ครับจะต้องตรวจสอบตรงไหนล่ะครับเงินฝากของท่านนี่นะจะตรวจสอบได้นะครับตามเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำบัตรเงินฝากแล้วก็ใบรับฝากเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกันครับทั้งนี้นี่นะเงินฝากที่ว่านี้ครับมันจะไม่เกี่ยวข้องนะคุณเนชานะคนที่บอกว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการต้องโทษจำคุกในเรือนจำครับรวมทั้งไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐเช่นโครงการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนละครึ่งละครึ่งใครก็แล้วแต่นะครับบอกว่าไปตรวจสอบแล้วพบการทุจริตอย่างเงี้ยถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ร่วมโครงการที่ว่านี้ลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับจำเอาไว้ครับ1สิงหาคมถึง15กันยายนเดือนครึ่งครับแล้วก็จะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับบนสมาร์ทโฟนโดยไม่มีการจำกัดจำนวนพี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการครับดังนั้นทุกคนที่จะมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติครบถ้วนครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยรัฐบาลได้ประมาณการเอาไว้คือประมาณสัก45-50ล้านคนครับแล้วส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะทำไงตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่นะว่านะครับจะให้ทำอย่างไรบ้างนี่นะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูก็แล้วกันครับเพราะฉะนั้นถ้าใครลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นยังไงบ้างจะต้องใช้จ่ายใช่ไหมครับใช้จ่ายจะต้องมีการยืนยันตรวจสอบซะก่อนนะที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับว่าท่านมาด้วยความถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาสที่4ของปีนี้แหละครับคำน้องบ่าย3โมง